สวัสดีครับท่านศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมมื้อนี้มาหาอยู่หากินได้โกล่ะพี่น้องแต่ว่าก็มาเร็วๆนี่ก็ว่าสิมาหายิ่งนกก็ก็บ่เป็นตำหมันดอกพี่น้องก็เลยมานี่ล่ะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศนําเนาะครับเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศนําครับน้ำกลางโคกลางปลาว่าสิมีอีหยังแบบใดเนี่ยพี่น้องโอ้ยยังไก่ยังหล่าที่เล็กเกินพี่น้องเอ้ยยังไก่ยังหล่าที่เล็กเกินพี่น้องซึ่งเดือดกระห้อนซึ่งขั้นไข่พร้อมโอ้ยโอ้ยมาอันนี้มันจะกินไหนดิพี่น้องโอ้โหมันคืออยู่สูงเห็นหรอบาดนี่เนาะหมักหมักเนี่ยก่อนล่ะหมักพี่ควรครับพี่น้องผู้อยู่สูงเสียเดียวไหนบ่ล่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมเดี๋ยวลงมาเบิ้งพี่น้องโอ้อยู่ลงมาได้พี่น้องเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันหน่วยหน่วยสักคนนะครับเด้อเดี๋ยวหาเขาไปทางในอยู่เดี๋ยวหาเขาไปทางในก่อนพี่น้องอายุมากินบ่อใดก็หาหนึ่งบ่อใดก็หาหนึ่งให้เขาครับฮะจะกินไหมทุกคนมือเด่นนะครับเนาะกลางโคกกลางป่าน้ำพี่น้องน้ำอันนี้มีสองอันนี้พี่น้องแต่ว่าอันนี้อันดิบมันเด้อนี่เด้อพี่น้องอันนี้หน่วยดิบมันแต่ว่าอันนี้ที่ต่ำๆนี่พี่น้องนี่แหละครับบอกพี่ควรครับผมเออพี่ควรแต่ว่าอันนี้ยิ่งสูงไปนะครับเนาะอันนี้ก็มาหอยตองแหลงอยู่สิครับโอ้ยผมหาถุงมาใส่ก่อนพี่น้องไปโอ้ยบ่มันติดคักอยู่บ่เนาะใบเนาะโอ้ยโอ้ยเนาะอุ้ยพี่น้องฮักแล้วพี่น้องโอ้โหโอ้แดงตรงนี้พี่น้องไปโอ้เห็นเงี้ยกับตาพี่น้องเอ้ยไปตักฟุ้นตักยังแต่ว่ากับบ่เป็นยังครับแค่นี้นึงนี่ครับทีเด็ดมากผมแดงองตรงเลยแต่ว่าสมนี้เนี่ยพอกินสมพอดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมจีไปหาต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ว่าหน่วยนี่เป็นหน่วยพวกกินกับปลาได้แบบว่องดีๆครับพี่น้องเขาในปลาเนี่ยดวงมากห่อนอ่อมจะออกยังไงพี่น้องถุงบ่มีมาเนี่ยให้เจ้าในน้องบ่อยเนาะโอ้ยปุ้งหมานพันสักครับอันนี้บ่มียังมื้อนี้ขอใส่หมักใหม่ซะก่อนพี่น้องขอใส่หมักใหม่ซะก่อนเนาะครับโอ้ยเนาะบ่อยากแห้งแท้หื้อหน่วยยังไงพี่แม่นี่บ่ทันลูกซะเนาะเอาโชว์นี่ซะก่อนเนาะนี่ครับพี่น้องเนี่ยเสียฮ้อนพี่น้องฮ้อนหายอยู่ฮ้อนกินน้ำเว้นแล้วก็เขาโคกเขาป้าเนาะครับเนาะ
อืมก็เปลือกมันเป็นไข่ๆครับผมมีแต่ข้างในมันมีแต่ข้างในมันครับโอ้ก็แบบนี้ไปกินกับแก้วคือน้องอือต้องหมักให้ก่อนอันนี้ข้างในเครื่องมันเลินหลายอยู่ติล่ะฮะโอ้โอ้อันนี้ไปนี่ซะก่อนมือดีบ่ฮั่นนี่ล่าสัตว์ครับพี่น้องถ้ากินหมักใหม่ซะก่อนกินกินหมักซาบีลาซะก่อนมื้อนี้แนะนําพ่อแม่พี่น้องครับผมผลไม้ป่าน้องครับเนาะอุ้ยโอ้ลืมมื้อนี้ตัวนี้แม่โอ้ขาดเป็นไปเองเด้บ่นี่ครับอยู่ต่ำๆเลยไม่สุกมาเด้อพี่น้องมาเก็บหมากใหม่ป่าน้ำกันเด้อบ่เนี่ยโอ้โหยุงสูงพี่น้องเอ้ยบ่ที่ตัวนี้ขึ้นไปเนาะบ่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยทางนี้ขึ้นแต่ว่าแต่สำเนียงบ่ไปนั่งดอกพี่น้องปัญหาขึ้นหนามไปที่แหละครับบ่มีแต่หนามอย่างเดียวเลยโอ้น้ำพี่น้องน้ำที่ขึ้นมาแล้วครับน้ำนี้มาหลายแต่นี่ไงอยากเพื่อว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับผมผลไม้ป้าครับโอ้น้ำโอ้ขึ้นมาได้จังเล็กจังน้อยพี่น้องครับผมนี่ครับขึ้นมาได้จังเล็กจังน้อยแต่ว่าอยู่ทั้งเทิงนี่ก็คิดว่าสิมีอยู่พี่น้องขึ้นต้นไม้น้ำกันบ่เนี่ยนี่ครับขึ้นมาแล้วเนาะแดงแดงครับผมที่ทั้งนี่โอ้ยบางงาใหม่อยู่แดงแดงนี่ครับพี่น้องโอ้โต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 โอ้ต้นกล้วยแห้งพี่น้องเลยบ่แนะนำนะครับเนาะผลไม้ป่าครับผมนี่ครับมะพร้าวพวนครับผมอันนี้เสียงหนึ่งอันนี้เสียงหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับผมพี่พวนแต่ว่าอันนี้เป็นหน่วยดิบของมันนี่ครับนี่เป็นหน่วยดิบนะครับเนาะแต่ว่าไปกินกับปลาแดกกันที่กันพี่น้องนี่นะครับเนาะโอ้ขึ้นสูงนี่พี่น้องกลางป่าคักๆเลยพี่น้องโอ้นี่สองอันหนึ่งโอ้เดี๋ยวแม่อยู่ไกลทางนี้เป็นน้อยดิบครับพอได้ยืดไปกินกันนี่ครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะแม่นแผ่บ่เอาตั้งคนตั้งกล้องขึ้นตั้งปลายไม้พี่น้องปูนอันหนึ่งแดงๆนี่พุ่นแต่วันเป็นเฟี้ยน้ำขึ้นบ่ได้ต้องหาไม้หั่นกอมากอด้วยพี่น้องเด้อโอ้ฝุ่นกันหนึ่งโอ้หลายอยู่พี่น้องหลายอยู่แต่ว่าจะขึ้นไปสักไม้สักหนึ่งกับบ่ได้ครับนี่ดิที่ขึ้นบ่ได้ย้อนยังมีแต่น้ำกับพี่น้องโอ้ภาษีหม้อนี่บ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยบัดก็ลอกก็แซ่กินไปเครื่องนึงแล้วครับเอากินน้ำกันเนาะครับเนาะระวังคนกับสัตว์ป่าอยู่แถวนี้ก็อาศัยกันซึ่งกันแหละครับพี่น้องปล่อยเขากินมาซะเนาะโอ้ลงเหล็บเนาะบ่ได้พี่น้องเอ้ยบัดโอ้สูงเตือบดิต้องเตี้ยใหม่พี่น้องเป็นงอนไว้นี่แหละครับโอ้เดี๋ยวมาจากเล็กน้อยนะครับเนาะนี่ครับมาพี่พวนครับผมลงมาหอดดินแล้วโ
ดงองตรงเลยพี่น้องเฮ้ยบัดตรงนี่จะไปกินกับปลาแดงเนาะผมเนาะหมูหมูแบบนี้แหละครับพี่น้องเขียวเขียวกับหมูกําลังเพิ่มๆแน่นี่เสียบครับผมบึงต่อไปอีกจักเล็กจักน้อยนะพี่น้องนะบรรยากาศนี่กลางป่าครับพี่น้องโอ้ผู้ขาขวาหมักพี่พวนก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเด้อปูบางคนนี่ครับพี่น้องบางคนนี่ก็เคยได้กินแล้วครับเคยได้กินแล้วก็เคยเห็นแล้วก็เคยเอาแล้วก็รู้จักแล้วครับแต่บางคนที่พี่น้องบางคนที่เขาจะไปเกิดใดในรุ่นหรือว่าไปอยู่ต่างประเทศตะโดนนะครับเนาะบ่ทันรู้จักบักพี่พวนก็นําจะเสนอพ่อแม่พี่น้องครับผมก็นําเสนอพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนั้นมันคือยังอยู่สูงพี่น้องบ่อยเนาะถึงน้ำพี่น้องเอ้ยบาดโอ้วุ่นอยู่สูงคุณครับนี่ครับจะซื้อเนี่ยแดงองตุงเลยแต่ว่าน้ำไหลพี่น้องน้ำไหลอยู่ต้องเอาหาใหม่มาหมิ่นมากว่าเนาะครับเนาะหาเบิ่งนี่เลยครับโถพี่น้องเอ้ยบัดกระโหลกกระเตะเก็บกินเกิดหลายอยู่พี่น้องต่างคนต่างทำมาหากินเนาะส่วนมันอยู่หนีดิหรอมันก็ยังหนีมันกินมันกินเบิดหรือเปล่าเนาะโอ้โหนกก็ไม่พี่น้องนกก็ปีนออกไปแล้วโอ้โหเห็นอยู่แสงหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละอยู่วังซื้อนี่แหละอยู่วังซื้อนี่หรอสองแสงติดแต่ฮะนั่งแสงมันอาจจะเท่าแล้วเพราะว่าพืชหรือว่าผลไม้ชนิดนี้นี่ก็นี่อายุเลยบ่โดนนะครับเนาะแต่ว่ามีนกอื่นเอาไปกินเนี่ยคือว่ามันก็สิเหี่ยวก็สิล่วงล้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเป็นตามฤดูกาลนะครับกินได้ขึ้นเอาวะนะบ่เลยนะแล้วจังน้อยพี่น้องเพราะว่าผมเบิ่งแล้วมันกําลังออกสมเป็นได้กินกับปลาเด็กบองเสียบอยู่นี่แหละที่ซื้อนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวผมหยิบขึ้นไปซะก่อนนะครับเด้อโอ้สะท้อนแสงสะท้อนแสงให้เขาพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะให้ผมหยิบขึ้นครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นยังไงล่ะพี่น้องเด้อพอไม่พี่น้องได้เบิ่งโอ้โถพี่น้องเอ้ยบัดโอ้น้ำน้ำพี่น้องน้ำขนาดว่าสิอีบูดได้ปอนได้กระไรโอ้โถแม่เอาน้ำมาก่อนว่าเปียงแค่นี้หนึ่งโอ้นี่ครับพี่พวนแต่ว่าภาษาไทยเพิ่นอื่นว่าจังได๋พี่น้องภาษาไทยเพิ่นบ่ว่าอื่นว่าจังได๋ผมบ่ฮู้จักก็ครับเด้อครับเด้อโอ้นายพันก็บ่ได้เก่งในเรื่องภาษาไทยปานใดแม่นแท้แม่นภาษาอังกฤษแล้วเลยพี่น้องบ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังนําเพิ่นดอกว่าหยังภาษาอังกฤษน่ะแต่ภาษาไทยอันผลไม้ชนิดนี้เพิ่นอื่นว่าจังได๋ครับนูบ่อยู่เข้าไปย่ําเลยก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมันก็ไล่ๆไงนี่ก็น้ำโอ้ยนี่ครับพี่น้องเป็นขวดอย่างนี้เนาะเอาออกมาก่อนเนี่ย
แต่ว่าน้ำอันนี้มันน้ำยังบ้านผมเอิ้นน้ำขัดเข่าดิครับนี่แหลมขึ้นยังนี่ก็มันอยู่ทั้งทึ่งก็มีอีกคุณมีหนึ่งแดงอยู่เดี๋ยวทั้งทึ่งก็มีอีกไปเรื่อยๆครับผมบางอันนี้ก็พวกกระลอกกระแตก็กินไปน้ำแน่ธรรมชาติเนาะครับเนาะแม่น้ำไอ้มันน้ำอย่างนี่โอ้ยสุดยอดเลยกว่าคนนี่กว่าย่อมบ่ย่อมบอกเลยเป็นเสือว่าพี่น้องมันคือสูงพี่น้องมีแต่น้ำหมดแต่น้ำครับพี่น้องขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องน้ำไหลนี่ครับพอกินก็ปลาได้บ้องอยู่ดีนะผมจะว่าเขาปลาในพี่น้องเอ้ยบัดนี่ครับพอกินก็ปลาได้บ้องดีๆนะนี่ครับผมกินก็ปลาได้บ้องดีๆครับแต่ว่าอยู่ไม่สุกหันกันเรือหลายอยู่เรือบกหลายบกข้าวคุณละโอ้ยหวานไปรอก็ได้พี่น้องโอ้ชุดยอดพี่น้องชุดยอดนู่นแจ้งหน่อยชุดยอดครับพี่น้องนะครับนะครับผมเอาไปเถอะก่อนเดี๋ยวผมแซงต่อไปก่อนกินนั่งดิแซงนี่ไปดีไหมเนาะนี่แต่น้ำเนาะนี่เลยก่อนฮะเจ้าของเนี้ยเจ้าของเนี้ยเจ้าของเนี้ยล้นกับนี่บ่โอ้ยโอ้ยเจ้าตาปองพี่น้องนี่ยังสี่พี่น้องอ๋อไปโดนไปแล้วก่อนครับพี่น้องครับน้องครับอันนี้ก็ที่เป็นมันก็พี่น้องบางคนก็ที่พอได้ลิ้มลองรสชาติน้ำแน่แล้วครับพี่น้องแต่บางคนก็บ่ได้ลิ้มลองรสชาติเนาะครับเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับพี่น้องครับ
มื่อนี้ก็แนะนำผลไม้ป่าด้วยครับพี่น้องเด้อโอ้ซึ่งต้นใหม่ก็ทั้งมีพี่น้องเอ้ยครับนี่เป็นไรได้มือเนาะกันเนาะขอเสียงหน่อยกันอันนี้เป็นหน่วยดิบครับพี่น้องอันนี้เป็นหน่วยดิบแต่ว่าก็สามารถที่ว่ากินกับปลาแดกบ้องหรือกับแก้วกับเกียร์อะไรเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้คือหน่วยดิบมันครับผมแต่ว่าอันนี้คือหน่วยสุกอันนี้หน่วยสุกครับผมสุกเต็มที่เลยนี่ว้าวผมแซงนี่ลูกพี่น้องเลยบ่โอ้แต่ว่าหาทั้งส่วนนี่ก็พวกกระรอกกระแตก็กินไปเนาะครับเนาะก็ว่าเป็นหยังก็สัตว์สารสิงอยู่เอานี่อยู่แถวนี้นี่ก็เขาก็ค่อนข้างที่อุดมสมบูรณ์ครับผมอุดมสมบูรณ์แล้วก็กินผลไม้ครับผมผลไม้ชนิดนี้แล้วแต่ฤดูกาลนะครับเนาะแต่ฤดูกาลครับนี่ไงลูกไส้กินน้ำกันนะแต่ลูกไส้ผมบ่มาน้ำครับพี่น้องลูกไส้บ่มาน้ำคนกัดเฮ็ดห้างเดียวกับไปเรียนหนังสือกับห้างเดียวกับเหตุการณ์บ้านอยู่บ้านครับผมแต่ว่าอันนี้ช็อตเด็ดเด้อพี่น้องเด้อแห่งใดบ่หลายนี่ห้องเฮิมนี่นี่กินกับปลาเด็กบ้องนี่แซ่บหลายครับผมแต่ว่าบ่เดี๋ยวปลาเด็กบ้องมานำนี่แม่งสิมาอักโปะมากสิมันสิได้พี่น้องเนี่ยปลาขมขมนั่นไงโอ้โหโอ้อืมอันนี้กินไหนพี่น้องว่าเปียกมันเป็นไข่ๆครับผมเปียกไม่ต้องกินเย็บเมี่ยนอร่อยครับผมก็นี่แหละครับผมก็แนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะว่าผลไม้ป่าอยู่พื้นที่ภาคอีสานนี่แต่ยังพอมีได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องยังหลงเหลืออยู่เนาะครับเนาะบางคนนี่ก็อาจจะเคยเห็นแล้วอาจจะเคยได้กินแล้วเนาะครับเนาะแต่บางคนแหละครับที่เพิ่นบ่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนนะครับเนาะที่คนบ่เคยเห็นแต่ก็บ่เคยได้กินมาก่อนเนี่ยนี่ครับขอแนะนำครับผมต้องภาษาไทยคุณเป็นว่าจังไหนบ่ฮู้จักคือกันนะครับพี่น้องแบบนี้ไงครับผมครับก็แนะนำนะครับเด้อเก็บผลไม้ป่าครับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ2ปูก็พี่น้อง